สวัสดีครับว่าจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากถนนสายขอนแก่นมุ่งหน้าไปย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ออกจากจังหวัดขอนแก่นมาได้จักระยะนึงแต่ว่ารถติดคักน่าสิเกิดอุบัติเหตุชนกันน่าสิเกิดอุบัติเหตุชนกันแต่ว่าบ่น่าสิเป็นด่านน่ะแล้วลองเบิ่งบ่น่าสิเป็นด่านน่าสิเป็นด่านบ่น่าสิเป็นด่านกำลังสิไปเยี่ยมน้องไส้ลุงเพชรถุงวิไลถุงวิไลโทรหาลุงเพชรเด้อเข้ามาพอดีโทรหาลุงเพชรนะอยู่โรงพยาบาลน่าสิเป็นอุบัติเหตุบ่น่าสิเป็นด่านดอกคนป่วยอยู่โรงพยาบาลสารคามไอ้พวกมาเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นรับแล้วบอกครับบ่ได้รับจังไหนขับรถเนาะหารับว่าอะไรแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือมันเกิดอีหยังบ่อยู่ข้างหน้าน่ะแต่ว่าน่าสิเป็นอุบัติเหตุเพราะเห็นคนมุ่งหลายเบิ่งอยู่ไกลเห็นผู้ยืนเบิ่งยืนมุ่งอยู่พุ่นน่าสิเป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นใดมวนบ่ด่านขอนแก่นน่ะมวนเนาะด่านขอนแก่นเนาะเนี่ยมีเคยมีบ่นี่ล่ะสายไอ้สายล้อผมได้นี่แม่นี่ผมไปซื้อมาได้นี่ใบเสร็จนี่ไปซื้อมาจากน้องผู้หญิงคนนั้นจําได้บ่นี่นี่ลายเส้นปลอมเห็นบ่นี่ล่ะพันตํารวจโทรลายเส้นปลอมนี่ล่ะไปซื้อมาเอาขอซื้อบ่ได้ต้องซื้อเอาอ้าวเพื่อให้เป็นหลักฐานโอ้ชนหนักแม่มึงนี่ตายคักๆนี่แหละเขามีสายล้อให้สายล้อไปซื้อเอาว่าเป็นสายล้อดอกว่าไปให้มันสวยหรูซื้อนี่แหละเขาเจ้าถึกจับอีหลีละแต่ว่าสิ่งที่เห็นเพราะว่าต้องเอาคนที่อยู่ในคลิปคนที่อยู่ในคลิปคือคนเสื้อเหลืองซื้อตุ๊กตาซื้อเล่นด้านยาเสพติดน่าจะเป็นด้านยาเสพติดมั้งเออเขาบ้านาเมียนสงสัยด้านยาเสพติดมั้งเออน่าสิบ่มั่นใจเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันแล้วกันว่าสิเป็นด้านยังโอ้อุบัติเหตุอ้าวก็อย่าให้เป็นยังแล้วกันเด้ออย่าให้เป็นยังอย่าให้เจ็บหลายถ้าหันว่าอุบัติเหตุคือบ่มีรถอันมากๆของโรงพยาบาลรถมากๆบ่มีรถไฟมากๆนี่น่าจะเป็นมีอีหยังบ่นี่สพผู้ท้องอุบัติเหตุมั้งเดี๋ยวถามให้ฮู้น้ำกันล่ะเป็นหยังอ่ะเป็นยังอุบัติเหตุที่ครับผมอุบัติเหตุครับโอ้เจ็บบ่ล่ะเจ็บสาหัสอยู่ครับโอ้อุบัติเหตุรถบักตุแนวคือบ่มาผู้นี่ขึ้นไปแล้วบุเพี่ยชนไปได้พี่ชนไปได้พี่ไปได้พี่อ้าวไปชนไปอ้าวมอเตอร์ไซค์เละไปเลยครับโอ้ยเนาะเอาพังเม็ดมอเตอร์ไซค์เอาไปต่ออุบัติเหตุครับอุบัติเหตุสิเป็นประเด็นบัดนี้มาเว้าเรื่องเป็นประเด็นเรื่องประเด็นผมเพิ่งเว้าเรื่องพนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบปรับคือพนักงานสอบสวนโรงพักหนึ่งน่ะปรากฏว่าร้อยตำรวจโทคนนั้นน่ะเนาะนั่งหน้าใสตาใสเลยเส้นเชยนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการใบเสร็จที่เป็นลายเส้นของพนักงานสอบสวนคนนี้ล่ะแล้วก็ได้มั้ยแล้วผู้ควบคุมนานคือร้อยตำรวจเอกคือผู้กองปริญญาที่นี่เส้นทางในการตรวจสอบมันสิไปยังไงอยากฮู้แม่นบ่เส้นทางในการตรวจสอบบ่ได้ไปยื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติดอกอันนี้มันชัดเจนขออภัยเด้อ
ผมจะไปยื่นปปท.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ1สัญลักษณ์ในการตั้งด่านบ่ถูกต้อง2อักษรที่ระบุในระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บ่ถูกต้อง3สมุดเล่มสีเหลืองที่คุ้มสมุดใบเสร็จบ่มีบอกว่าลืม4บ่มีพนักงานสอบสวนแล้วก็ปลอมลายเซ็นของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนบ่มีครับพันตำรวจโทน่ะบ่มีมีแต่ร้อยตำรวจโทอยู่พันตำรวจตียังบ่มีท่านสั่นก็สิมีหยังร้อยพันตำรวจโทเนาะก็เอาร้อยตำรวจโทแล้วเส้นแมงมัดสุยางสุแนวรวดแล้วครับสั่นเส้นมองเดียวได้มัดเลยเอารับกรรมไปแล้วนั่งดื้อตาใสเลยนั่งอยู่หันกูบ่สนเงิดเงิดบ่เงิดในการดำเนินการต่อไปก็คือเดี๋ยวสิไปรวบรวมสิไปไล่เบิ่งคลิปแล้วก็สิไปเบิ่งไล่ซื้อสิไปเบิ่งซื้อตำรวจรวมถึงไอ้หมวดเลื่อนไหลคนนึงแหละเห็นไหมหมวดเลื่อนไหลอยากแสดงกล้ามดักว่าอย่างไรก็ทายได้แต่ว่าเอาไปลงมาได้สิผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ว่าที่การทายเจ้าหน้าที่คณะปฏิบัติหน้าที่นั่นเขาทายได้เลื่อนไหลในร้อยห้าสามบอกใครมาบอกทำไมเน็ตป๋าแรงจังวายทายได้มัดมือมาเลยเงียดหลายเนาะเป็นยังไงล่ะบัดนี้วัดบ่ได้เดี๋ยวบ่ได้ลงแล้วบ่ได้เอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วทายทอดสดเลยแล้วเห็นบ่บอกเลยบอกว่าทายทอดสดเห็นบ่สิฟ้องพะนะฟ้องรวดพอจักไผสิฟ้องไผบัดนี้ผมบอกเลยว่าคันผิดพลาดเนี่ยผมก็ได้ล่องมึงแล้วในเส้นทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะมันกับเส้นทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือว่าเอาไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นสอบกาสิประมาณนั่นล่ะกาสิซ้ำเรื่องก่อสร้างละหรือเรื่องอื่นๆละมันนี่ผมก็สิเอาไปทางคนละครับทางปปท.ไปยื่นปปท.ขอนแก่นให้ตั้งกรรมการสอบเลยครับให้ยื่นปปท.ให้ตั้งกรรมการสอบเลยเอาด่านอีกแล้วด่านแท้มองเก้าตั้งดีแท้ด่านนี่สีหัวก็ตั้งบ่หึเนี่ยนี่ให้สังเกตว่าไอ้ปอกแขนสีขาวนี่นะเดี๋ยวผมจะให้มันก็ได้สายงานเอียดมาของานจราจรสังเกตได้ปอกผ้าสีขาวไม่ว่าจะมียศตำแหน่งใดเนี่ยนะเนี่ยปอกผ้าสีขาวนี่สวัสดีครับชื่อคุณลุงยีแล้วครับกำลังถ่ายทอดสดอยู่ครับครับผมครับตามสบายเลยครับครับผมเพิ่งตั้งป่ะครับตั้งไอ้พอดีมันเกิดอุบัติเหตุอยู่นั่นไม่รู้อ๋อเห็นจ้ะนี่มันเรียกพอดีผมเรียกประสานเขา1คนให้เขาลงผักอ๋อครับให้รถโรงพยาบาลมารับอันนี้เพิ่งตั้งเนาะครับตั้งบ่ทันด่วนเฮามีพนักงานสอบสวนมามีสมุดสีเหลืองบ่มีๆครับขอเบิ่งหน่อยบ่ได้ๆครับไปเบิ่งหน้าไปเบิ่งแล้วเดี๋ยวผมก็สิไปธุระแล้วนี่ครับไปท่านควบคุมด่านบ่มื้อนี้ไอ้ผู้กองไอ้ลงแป๊บเดียวเดี๋ยวผมสิลงไปเบิ่งสมุดเล่มสีเหลืองแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพาไปเบิ่งเล่มสีเหลืองเห็นละ
รถเอ็มสีเหลืองไปยังลุงสมุดบันทึกเปรียบเทียบสมุดบันทึกการเปรียบเทียบนะผมบอกเปิดทั้งในผมจะเบิ่งตรงนี้ผมจะเบิ่งตรงนี้นี่สมุดเปรียบเทียบแต่ยังมีคดีเปรียบเทียบนะเขาไม่ใช่แต่แค่นี้ยังไม่ต้องอีกเกียร์นี่มันจะมาลั่นเงินครับนี่มันจะมาลั่นเงินครับนี่นะมันจะมาลั่นเงินครับตัวนี้ราคีทับ60นะทับ60เวทเสร็จแล้วเวลาผู้ต้องหาเส้นตรงนี้แล้วกระสีมาเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้สี่เส้นมองนึงแหละกระสีถามซื้อพอซื้อแม่เดี๋ยวเขาคนนี้อาจจะนี่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลมีนาปานาและกระสีมีลายเส้นใช้ไว้ลายเส้นนี่ลายเส้นผู้ต้องหามันต้องมีแบบนี้ด้านน่ะด้านมันต้องมีแบบนี้ไอ้ที่ด้านอยู่ขอนแก่นมือนี่เมื่อกี้เนี่ยนะบอกว่าสมมติเล่มสีเหลืองลืมไม่ได้ขันลืมเจ้าสิมาเห็นงานเหี่ยงเจ้าลืมบอกว่าลืมแล้วก็มีการเช่นปลอมของพนักงานสอบสวนนี่เป็นพนักงานสอบสวนเองเห็นป่ะเนี่ยผมมาเป็นพวกเอาเห็นไหมนี่เอามาไปเมนูแนวอ่านกินพ่อนเมนูแนวอ่านกินเห็นไหมแนวอ่านกินครับอะไรครับได้ของก่อนไอ้ที่ของผมมีอยู่อันนี้ของผมมีนี่นะไม่มีแน่นี่นะแนวอ่านกินพรบรถยนต์ไม่มีเลยก็ต้องไปเสียงกันยาก200 500ก็ว่าแบบนี้ต้องเบิ่งความว่าผู้ต้องหามีเงินหรือบ่มีต้องเบิ่งอันไหนอารมณ์รวยกันก็อารมณ์รวยบ่แม่นว่าสิเอาเงินไปตั้งรถเสียงดังน้อยภาษี 2,000 เมื่อกี้นี่พอตอภาษีมันบ่ล่ะอันนี้ผู้ขับขี่พอตอภาษี 2,000 ก็ว่าปรับ500ก็ได้แต่ว่าบ่ต่ำกว่า500ในกฎหมายเนี่ยคือปรับสูงสุดใน 2,000 แต่ว่าบ่ต่ำกว่า500อันเมื่อกี้นี่ปรับ500ถือแล้วท่านเล่นน้ำเงี้ยๆนะเงี้ยๆโคเงี้ยๆ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ด้านน่ะครับเห็นละเห็นละด้านมันต้องเป็นสิผมจะไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับหมวดครับครับได้ครับได้ครับได้ครับครับครับผมครับผมครับด้านมันก็เป็นอย่างนี้ละท่านถือกระเฮ็ดไปเนาะผู้ใดสิไปอันนี้เพิ่นได้ไอ้ที่เถียงคือเถียงบ่ถือ
ไอ้จังด้านขอนแก่นน่ะนะเออสมุดเล่มสีเหลืองสมุดบันทึกสมุดบันทึกเปรียบเทียบเออเขาเป็นสมุดบันทึกเปรียบเทียบนั่นเห็นป่ะมีลายซื้อผู้ต้องหามีลายมีหยังมันตรงกันไม่เหมือนเลยเห็นป่ะเอออันนี้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องกับว่ามันถูกกับว่ากันไปเออคนเฮามีผิดมีถือกันล่ะบ่ได้ฟังลำจ้อยเออไปฟังแต่ลำนะเจ้าจิราลักษณ์หมู่รุ่น06แม่แล้วเออบ้านพระเอกนางเลยโอ้ยบ่ละบ่ละบ่ละเข้าไปเบิ่งเห็นว่ามันสิได้เปรียบเทียบระหว่างด่านขอนแก่นเมื่อกี้นี่1เมื่อกี้เป็นพนักงานสอบสวนนะมาเองพนักงานสอบสวน2ด่านอยู่ขอนแก่นในเมืองขอนแก่นบ่มีพนักงานสอบสวนเส้นเองฮะปราบเองเส้นเองเรียบร้อยอันนั้นก็ต้องเอาไปเข้าสู่ของปปท.ปปท.ต้องเข้าปปท.เมื่อก่อนเขาเอิ้นปปช.บัดนี้ต้องเป็นปปท.บ่แม่นบ่ดอกเข้าไปหาความถูกต้องเข้าไปย่านอีหยังคันเขาเจ้าเฮ็ดนี่นี่ตะกี้นี่อยู่หม่องนี่หม่องนึงนี่นี่อยู่หน้าโรงเรียนนี่หม่องนึงนี่ละหม่องสิงสถิตนี่หน้าโรงเรียนเลยนี่เอาคันเถือกสนับสนุนเฮ็ดถือไปโลดประชาสัมพันธ์ให้พร้อมยกโป้ความดีได้บ่แถมก้อยเพิ่นเฮ็ดถือเข้ากับบ่ได้ว่าได้ล่ะครับเฮ็ดถูกเขาก็ยังบอกว่าเป็นตัวอย่างนี่มันมีสมุดเล่มสีเหลืองมันมีเมนูอ่านกินพร้อมเมนูอ่านกินน่ะปั๊บขวาแล้วตัวไหนน่ะเห็นบ่เขาเอิ้นเมนูอ่านกินเก่าๆดอกเมนูอ่านกินก็ได้เมื่อกี้เนี่ยว่าสิเอาให้ใหม่อยู่แล้วผมยังบ่ได้ถ่ายเอกสารอยู่สิถ่ายเอกสารลงให้เบิ่งอยู่เมนูอ่านกินขอหาแล้วปั๊บเท่าใดอ่ะเสียงดังปั๊บเท่าใดบ่ต่อพรบปั๊บเท่าใดด้านขอนแก่นน่ะหนักอยู่ด้านขอนแก่นน่ะหนักอยู่หนักถึงหนักมากคุณละหนักถึงหนักมากอันนี้เขามีป้ายยังเขาชัดเจนเขามีป้ายหยุดแล้วก็ตรวจชัดเจนเขามีซื้อผู้ควบคุมด้านมีพนักงานสอบสวนเรียบร้อยไหมแล้วเขามีเรียบร้อยถามหายังก็มีเหมือนเนาะมีหอดใบตั้งด้านมาสั่นบ่ได้ถามอันบ่อันบ่ได้อันไอ้ด้านนี้เขาถูกต้องบ่ได้ถามกันอยากเอามาโชว์ด้วยจะได้ว่ากูเฮ็ดถือกันนะเอามาโชว์เขาเจ้าเฮ็ดถือเขาเจ้าอยากโชว์แหละแต่ว่าไอ้ด้านเฮ็ดผิดถามก็อื้ออักๆกักๆแถไปเรื่อยแล้วแค่นั้นสมัยตะกี้มานี่ค่อมเขาว่าตอดกินจนดาขาดพุ่นแล้วขึ้นเฮี้ยนนั่นลงเฮี้ยนนี่บุญพญาม่านน่ะเดี๋ยวผมสิเอาแช่ให้นี่หมดล่ะเมนูอ่านกินน่ะคดีละปรับเท่าไหร่ปรับต่ําเท่าไหร่ปรับสูงเท่าไหร่มีให้หมดสิเอาลงเฟซให้อันของเมื่อกี้เนี่ยของเพื่อนเนี่ยเก่าคักนะเมนูอันกินมันมีหมดละเลือกเอาข้อหาไหนเอามันข้อหาที่ต่ำที่สุดละเมนูที่ต่ำสุดละนะพวกที่เยอะโอ้พอดีเลยกระชิดได้เบิ่งน้ำกันเนาะพอดีเราไฟแดงแล่นอีกบ่โดนเนาะกระห้อนเราเบิ่งกัน30นาทีบ่ระเบือน่ะสิไปจัดด้านอยู่สาขามื้อนี่มันบ่ตั้งใจในหมานอยู่อย่าสิให้เบิ่งเด้อให้เบิ่งนี่เมื่อกี้บ่ได้ถามดอกซื้อหยังแนวมันหันก็ได้นี่เขาเอิ้นเมนูอันกินเอ้ยบ่เห็นดอกพลอย
นี่ยยกตัวอย่างนะบัญชีค่าปรับตามพรบขนส่งนะบัญชีค่าปรับพรบขนส่งผู้ประกอบการขนส่งจำนวนอันนี้อ๋อวันนี้พรบขนส่งทวีในรอบ24ชั่วโมงอ๋ออันนี้พรบขนส่งเมนูอันกินเนี่ยโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทแต่ว่าอัตราปรับไม่ควรต่ำกว่า500พี่เจ้าของดีๆเลยนี่เฮ็ดแจกมันบ่ได้เฮ็ดแจกหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าสิเอาให้อันนั้นสิเอาลงเฟซให้เพื่อกันไปโหลดเอาเมื่อกี้บ่ได้ตั้งใจทายนี่รู้ตัวมันยังไงตำรวจสิฟ้องป่ะมาเว้ามันสิฟ้องผมได้นี่เห็นแล้วขอหาเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังนะผมอ่านให้ฟังรอบนึงไปแล้วไม่ใช้เสียงแตรนี่ครับปั๊บนั่นเห็นป่ะแต่มีการใช้รถความผิดขอหาฐานบ่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรสีแดงคือพาไฟแดงละปั๊บ500บาทเด้อบ่แม่นปั๊บ 1,000 เด้อจำเอาไว้มาตาย22วงเล็บ2พาไฟแดงอ่ะปรับ500บ่แม่นปรับ 1,000 ไอ้ที่มันปรับผิดนั่นน่ะไปเอาเงินทอนเอาไปเอาคืนก็สั่นไปแจ้งความปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ปฏิบัติตามจราจรสีเขียวก็เอ้าอีพ่อเอ้ยไฟเขียวบ่ไปก็ปรับอีก500อีกไฟเขียวบ่ไปปรับ500ไฟเหลืองกับปั๊บ500แล้วไฟเหลืองพาไฟเหลืองน่ะจำเอาไว้เด้อเหลืองอำพันน่ะพาไฟเหลืองกับปั๊บ500คือกันครับขับรถไม่ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กรมกำหนดในกฎกระทรวงปั๊บ500มันก็เขียนปั๊บ800ว่าข้าลังมองว่าเห็นใบสั่งนั้นปรับ800อันเนี้ยลักษณะ5ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถลำดับที่121บ่ลดความเร็วเมื่อจะเลี้ยวให้รถคันอื่นนี่ก็ปรับ400เนี่ยมันมีอันไหนปรับแพงนี่ล่ะก็ปรับคือถ้าปรับ500สิปรับ100นึงก็ได้ปรับ200ก็ได้นั่นละเว้าถือคักนิ้วเว้ยปั๊บตามอัธยาศัยพอเลยถือท่องคักเดี๋ยวอันนี้อันทั้งนาเนี่ยว่าปกปิดคุ้มให้มิดชิดเลยนี่ครับปั๊บ500เนี่ยเอาฟังได้ป่ะนี่อันนี้มักคักเนี่ยข้อ13ลำดับที่13ขับรถใช้แสงไฟวับวาบได้ยินป่ะล่ะมันสิมีแห่งใส่ไฟวับวับเขาใส่คําว่าขับรถใช้แสงไฟวับวับเสียงไซเรนเสียงที่เป็นเสียงนกหวีดเสียงที่แตกล่านะปั๊บ500บาทนะไอ้รถฉุกเฉินรถในราชการที่มีเครื่องหมายปั๊บ200รถฉุกเฉินรถในราชการหรือรถตำรวจหรือรถอื่นที่มีอำนาจใช้ไฟวับๆหรือใช้เสียงไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการตำรวจชาติไว้รถตำรวจกับรถตำรวจกับปั๊บเด้อ200เด้อรถตำรวจเด้อได้ยินป่ะล่ะรถฉุกเฉินรถใช้ในราชการทหารหรือตำรวจเนี่ยเห็นป่ะปั๊บ200เด้อที่มีอำนาจใช้ไฟวับๆถนนเส้นนี้มันที่แซงมาได้
รถที่ใช้บรรทุกคนสัตว์สิ่งของซึ่งจะบรรทุกในลักษณะประเภทใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะนี่ปรับ400เหลืองอัมพันธ์ปรับ500เด้อพาไฟเหลืองจะมาไหว้พาไฟเหลืองอ่ะพาไฟเหลืองปรับ500เด้ออย่าพาได้ทีหลังอ่ะเหลืองให้หยุดเลยบ่แซงกันเด้อบ่แซงบ่ได้นี่ลายมาตาเดี๋ยวสิเอาไปเดี๋ยวสิเฮ็ดโหลดลงไว้ในมาตรา140เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบเห็นด้วยตนเองใช้เครื่องหมายว่าผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายนะสิเรียกยึดใบขับขี่ก็ได้หรือบ่ยึดก็ได้แซงได้บ่แซงบ่ได้ทางโค้งอันตรายแซงได้บ่นี่แซงได้ละอีก16กิโลโกสุมพิสัยบ่ไกลเออใจเย็นอยู่ต้องไม่ย่านนะเนี่ยเห็นมาดันเพิ่มการเปรียบเทียบเมื่อกี้นี่ผมถามผู้กองว่าลืมในบ่ลืมบ่ได้จะขอสิมาเฮ็ดงานสิใส่คําว่าลืมในยังได้มันไปแก้ตู้ไปหน้าคุ้นๆจังซั่นก็บ่ถูกใส่คําว่าลืมบ่ได้ดอกเนาะอันที่1ลืมบ่ได้2นอกจากลืมบ่ได้เน็ตคือชัดดีแท้โอ้ยของแท้เนาะของแท้เนี่ยเอาคลิป2คลิปนี่เปรียบเทียบกันระหว่างคลิปของเชียงยืนสพเชียงยืนกับคลิปของเชียงยืนหรือกู้ท่องเมื่อกี้พูดเชียงยืนนะกับคลิปของขอนแก่นเห็นป่ะเฮาสิเห็นได้ชัดเจนว่าไหนถูกต้องบ่ถูกต้องไงเห็นป่ะใส่คําว่าลืมได้บ่ได้แล้วตํารวจแต่ว่าชาวบ้านใส่คําว่าลืมออกไปครับคลิปมาได้บ่ได้500หรือปรับตามอัธยาศัยคือวานหรอวะเมืองต่างประเทศชัดขนาดนี้แดดห้อนคักแน่ฝนมาตกเลยนี่กำลังมุ่งหน้าสู่สายโกสุมพิสัยทาง2เลนแต่ว่าทางนี้เศรษฐกิจเขาดีเศรษฐกิจดีโค้งเถอะใจได้คิดดีนั่งมาไหมมมสเออบ่แน่ล่ะอาจจะไปทั้งมมสก็ได้บอกก็ถึงละมื้อนี้ไปหาจาดมื้อนี้ไปรอบไปทั้งมมสล่ะได้ไป3มื้อบ่พอจักด่านเอาพอด่านเดียวมามื้อเดียวได้2ด่านล่ะได้ความถูกต้องกับได้ความที่บ่ถูกต้องนํากันเห็นได้ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ผู้กองเราหวงเหลี่ยมสีเหลืองเราย่านผมเปิดเบิ่งส่งห่วงอ่ะผมก็ว่าเปิดเบิ่งเนาะเบิ่งเท่านั้นล่ะ
ภาพชัดยิ่งกว่าช่อง7อีกบ่อยแม่นบ่พ่อมาสอบ่มีด่านครับแม่นติคุณสิเฮ็ดมันจับคนเฮ็ดผิดกฎหมายแต่ว่าคุณเฮ็ดผิดกฎหมายเสียเองสมควรแล้วล็อกล้อพันหนึ่งถูกป่ะเออบ่ทันได้เบิ่งเดี๋ยวเปิดเบิ่งล็อกล้อเอ้บ่น่าสิแม่นล็อกล้อ500มั้ง500 500ฮะยงหยุดสวัสดีครับผู้ไทยนี่ย่ากินลาเป็ดบ่บ่กินดอกโอ้ยกินได้กินข้าวคาบเดียวซื้อนมมากินอยู่เพราะว่าช่วงระหว่างไล่ดานอยู่ขอนแก่นที่จริงผมสิไปอยู่แล้วสร้างประเด็นมาให้ผมอีกให้ผมย้อนกลับไปอีกเห็นว่าบอกแล้วว่าจะให้ได้กูสูดว่ะบอกแล้วว่ากำลังสิขึ้นรถไปอยู่แล้วทั้งเป็นแอดอาร์ตอยากมาขอเบิ่งใหม่ครับคีอยากมาถ่ายคลิปสิบฟองพะนะคุณแล้วมีผู้ใหญ่ผู้ใดย่านไผดอกมีแต่เด็กหน่อยสิไปคู่เขาสิไปฟ้องเขาเขาสิย่านนี่มวยเขาต่อยระดับเวทีลุมพินีราชดำเนินเพิ่นเจ้าของยังเป็นผู้ทอนโน่นนี่มันอยู่แวะเสริมไทยบ่เฮ็ดให้มันถูกต้องบ่ต้องเฮ็ดให้มันถูกใจถูกต้องเลยเฮ็ดให้มันถูกใจบ่ได้ต้องเฮ็ดให้มันถูกต้องเล็กน้อยได้เห็นว่าที่นั่งเสียได้เงินมาโรงเรียน70บาทแต่ว่าเสียค่าปรับ200นั่งจอกอยู่ในเมื่อเจ้าของเฮ็ดผิดกฎหมายมันก็มันโอ้ยพอสิเลี้ยวหัวก็บ่เลี้ยวจักเที่ยแต่ว่าแซงบ่ได้รถกาดอันตรายแห้งเลยระเบิดมาหั่นนี่ง่อยเรียบร้อยพุ่นแล้วเอาอาบน้ําให้สหชาติอาบน้ําเฮ็ดงานติบ่สุดยอดดอกยงยุทธมันจริงสิล่ะยงยุทธเอ้ยเฮาก็เอาไปเอาเป็นปากเป็นเสียงให้ชาวบ้านเขาเนาะอันไหนถือก็เฮ็ดไปตั๋วตำรวจก็ได้อันไหนคันมันบ่ถือก็ธรรมดาให้แกเจ้าของที่ไปจับคนเฮ็ดผิดกฎหมายเจ้าของบ่เฮ็ดถูกเอาเปรียบการแสดงว่าพวกบ่มีมาตรฐานสองข้างทางนี่เฮ็ดหน้ากันเด้เลี้ยงปลาเขตสาขานี่เลี้ยงปลาเฮ็ดหน้าอุดมสมบูรณ์ระบบน้ำพระเจ้ามีคลองชนประทานอุดมสมบูรณ์กุสุมีใสเฮ็ดหน้า2เทือ3เทือเฮ็ดจังไดก็บ่เห็นรวยเทือคือเอาล่ะมีเห็นแต่ลงสีมันรวยเฮ็ดลงไปโลดเฮ็ดหน้าก็ได้ขายแต่ข้าวมัดปีมัดซาบ่เห็นรวยมีแต่เป็นหนี้ขึ้นเอาเฮ็ดกระสิบไปใส่ไว้ติไปบริบูรณ์ไปโกสุมไปโกสุมโอ้นี่เป็ดไข่กากีแคมเบลบ้านออดเลยเป็นธรรมเนียมป่ะมานะขอบคุณครับฟุกแล้วฟุกแล้วมึงข้าก็ถึงเรียกยังวะคิดผมเนี่ยเอาเงินไปซื้อใบครับใบเสร็จมาคิดเบิ่งเอาผมเอาเงินไปซื้อใบเสร็จ200อีนั่งอย่างนั้นก็ขายเสยใบเสร็จน่ะปานมันสิได้ขึ้นเงียดอยู่ก็เข้าใจเพิ่นอยู่ดอกเพิ่นก็อาจสิบ่มีอีหลีน่ะแต่ว่าถ้าเว้าตามความจริงแล้วผมมาซอยเขาเจ้าเนาะผมมาซอยเขาเจ้าแต่เพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ได้ว่าซอยก็บ่เป็นหยังดอก200ก็200ถ่ายรูปพร้อมภาพนิ่งซื้อเอา200เนาะใบเสร็จเนาะสายล่อมันสิได้มีหลักฐานเด้ครบองค์ประกอบการทำความผิดเด้ปปท.บ่เข้าไผออกไผเด้ปปท.สิบอกให่ผ่านโกสุมสิมีบ่เนาะโกสุมอ
สองสามมันมาเป็นสามสองสองร่องสองร่องตาสองร่องสองร่องชาติแสนสุขไปใช้น้องมันคือไปเห็นน้องซื้อไปต้มที่ไปเซ็ตทุกท่านเวลาโอ้ยจะเป็นเบาใส่เบรกซ้อยกันเบรกซ้อยกันรถสีเลี้ยวกันค่อยๆย่ามสิเปิดค่อยเลี้ยวเนาะบอกให้เอายังยุดไปทำงานไหนดีมาเพิ่งไม่เนาะเอฟซีลาบินท่าคุณเอนันทพลผ่านสาขาแม่กินข้าวน้องผมด้วยครับเอาไปใช้ครับเพิ่งมาเบิ่งเอ้าไปแวะเข้ามาเบิ่งด่านอยู่กลางเมืองกับสมใจปรารถนาและขางวิไลเทคนิคขางวิไลเทคนิคขอนแก่นนะเพราะว่าด่านอยู่นะแถวๆยิ่งๆนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์น่ะออกมากับพออยู่เชียงยืนเชียงยืนในด่านถูกต้องเขาง่ายที่ละพงวางสันคำละปลาเลือกละตีได้สองนั้นไปคุ้มตาเอาเนี่ยติดต่องนี้ไม่มีได้บาดอ่ะตู้ดอกเรือประเทศเด็กไปอยู่ดอกเรือมีโอกาสที่ไปดอกเรือเอ้าผู้ใดสะดวกเขามาเบิ่งได้พอสะดวกกันนะมันยังมาแรงหรือมาเบิ่งย้อนหลังหรือไปเบิ่งใน YouTube ก็ได้ไอ้ช่วงนี้ผมมีสัญญาณอยู่ผมที่เอาไปแชร์ลงใน YouTube อยู่อย่าไปแช่ในลงใน YouTube FC ไต้หวันที่ไปแช่น้องเขาจะไปโกซุมโกซุมพยายามพี่น้องเมื่อสักคนในหน้าป่าทีมีโอกาสจะไปหน่อยแมนเมื่อนี้เพราะยังแมนอยู่ดูย่อยร้องกันแมนอยู่เอาคือแซงสันแจ้งว่าอะไรเนี่ยน้องเลือกบานฟางสิมีโอกาสที่พยายามให้นะขาขับไม่สิออกขาขับสิออกทั้งคนเลยขับไม่สิออกท่าพระก็บอกได้หรอกว่าอาทิออกที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็แล่นดีกันเดี๋ยวไปคอมเมนต์ใน YouTube ครับโอ้ยคอมเมนต์ใน YouTube ผมไม่ให้คอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ใน YouTube ผมไอ้นี่ผมบล็อกบอกว่าให้แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ผมเข้าไปตอบว่าได้ผมควบคุมมาได้ผมก็เลยบ่ให้ไปตอบแล้วในคอมเมนต์ใน YouTube เอาลงไว้ซื้อแม่สอดครับมีโอกาสที่ไปหรอกแม่สอดก็ได้ตอนค่ำจะไล่สวัสดีว่าป๋าคือเก่าละ 3:00 น.เฮาก็ได้บางคนเพิ่นบ่สะดวกบางยังมาเว้นเพิ่นถ้าเบิ่งสรุปเรื่องยังมาแล้งทีเดียวว่าผมเอาอย่างไปแน่ยังมาเว้นนะให้ยังมาเว้นก็เป็นไล่กันนะตามสะดวกถ่ายทอดตามสะดวกโอ้ยเลือกด้อยแล้วหอดแล้วโอ้ยไฟมากบาปอยู่คุณพ่อเป็ดด่านบ่พอเอ้ยโอ้ยไฟมาบอยู่ไกลคุณด้านพยักไปย่างธีรพงศ์ FC สมุยบ่สรันมุกดาหารอย่าเปิดเพลงเดี๋ยวโดนบล็อกอีกว้ายบล็อกกับเปิดบล็อกกับออกคือเก่าล่ะเห็นป่ะออกคือเก่ามันอยากบล็อกไปโลดบ่ได้เฮ็ดทำมาค้าขายเนาะ FC นี่ร้านคอนโดสุขุมวิท39ที่ตามตลอดโอ้ นายวิโรจน์บุตรโลอ๋อ
อ๋อรถไฟบาปๆตัวนี้บันเหตุนนศิลาเมื่อวานนี้บ่าย 2:00 นด้านสังฆะไปช่องจอมโอ้เนาะปลากินก้อยกินแล้วก้อยพ่อๆกินดูไหลกินตะก้อยกินอย่างอื่นนะกี่ตึกเต็มท้องเลยล่ะสมัยจะเป็นยังไงมีรถซื้อขี่กระตือได้ชั่วโมงนึงบ่ซื้อบ่ฮึคันซื้อบอกมันมาทางบ้านนี่นะขี่รถซื้อขี่กระตือกะอ้วนอะไรได้บอลระเบืออ้วนกลัวซุ้มอ่ะโอ้ยแม่น้ำไหมน้ำไหมคนไหนกำลังเห็ดฝายตะลิงโอ้ยดีครับขามซี่ขามซี่มองเห็นน้ำฉี่หัวใจของพี่แทบจะพังน้ำฉี่นี่มีโอ้ร้องในข้อสำนีละเพี้ยงกระไดกินแมงกอกโอ้บ่เคยกินแมงกอกเมื่อวานนี่พี่คุณหมีคุณหมีให้มาแรงมาหลายๆวันนี่เฮ็ดไปอยู่นี่คือเฟียนไฟมันบ่อวยกินได้พอเลยไปไหนนัววันนี้เนาะตรงออกไปรถดูอยู่เกาหลีครับป้าชัดป่ะล่ะมาอีกในด้านกำลังมั่นแม่และเจ้ามั่นคอยเมียฮ้อนกับฮ้อนเมื่อเมียเราขับรถเสียงดีแท้ใช่เปล่าครับเอาใส่กันน้องค่ายแน่คนเดือบบาทแน่คนเดือเออมีไฟเรื่องต่างด้านเดี๋ยวให้เบิ่งเราเดี๋ยวให้เบิ่งเราอันนี้ไปจังไหนบัดนี้นั่นแม่นบ่เดี๋ยวเบิ่งเด้อไปโรงพยาบาลไปทางนี้บ่น้อชลาคามขอนแก่นที่บ่ไปทางนี้บ่ฮะแม่นมาน้องโรงพยาบาลโอแม่นอยู่ดอกทำท่าถามไปยังสั่นล่ะเห็นคือทางในกระป๋อมปตท.ใช่ไหมไปกินผัดไทยห่อไข่อยู่พยักไม่ได้ไปเลยยังร้อยเอ็ดอีก68สาขาอีก25โรงเรียนโกสุมวิทยาสันคือเป็นยังไงล่ะหามันว่าแมนดอกนี่ว่าแมนแล้วว่าแมนทั้งนี้ดอกสิไปโรงพยาบาลแม่แมนว่าแมนอีกแยกนึงอีกแยกนึงขออภัยมันเป็นยังไงอือเฮียนไหมข้าบอยชารูนขับรถลงก็ว่าธรรมดาล่ะหามองน้ำในยังน้อโอ้ยถ้าเบิ่งอยู่ท่านได้พ่อหรอกว่าจะกินข้าวแรงยุดเบิ่งปลาใส่ถ้าสุดเอากินควันกินควันกินควันไม่มีอะไรละต้องไปอีกเส้นหนึ่งเนาะเมียนว่าน้อเนาะ
เป็นนั้นที่ไปใส่ไหนเขาในเมืองดิเชียงยินสอนคนเก่งเอ้าว้าเรียนไก่โอ้ออกไหมนี่โอ้ตาย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 พอดีพอดีโอ้เรียนไหมนี่โอ้มันไปพี่โอ้อันนี้มันตรงไหมเนาะขาดคนขับรถป้าโอ้ที่เรียกนี่ข้างหน้าเห็นลูกบาศก์แล้วเนาะเห็นป้าบ่อท่อเลยเมื่อกี้กี่จะไปออกกระสุนเมื่อกี้ว่าเห็นป้าบ่อท่อเนาะเดี๋ยวใส่ขังลูกบ่อละบ่ได้เดี๋ยวใส่สิไปลูกบาศก์ดีไปลูกบาศก์สิไปใส่ต่อครับไปลูกบาศก์นี่จะไปทั้งหมดละเอาสำนีก่อนได้สำนีก่อนได้เดี๋ยวเราคุยกันไหมทายมิดานเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามชมรายการมาตลอดเขาฟีช้ามือโอ้ยุคทางนาโรงพยาบาลเอาได้ครับเนี่ยยุคโรงพยาบาลนี่ละสวัสดีครับสวัสดีครับ